ก็วันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาบอกคือหลังจากนี้กุ้งอาจจะไม่ได้กลับมาเล่น TikTok อีกแล้วอาจจะเลิกเล่นถาวรเพราะว่าความรู้สึกว่าตอนนี้รับไม่ไหวแล้วเกินที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรับได้ทำเอาตกอกตกใจกันทั้งโซเชียลเลยค่ะเมื่อสาวกุ้งสาวรักชาติที่มักจะออกมาทำคลิปปกป้องสถาบันอยู่บ่อยๆออกมาบอกกับแฟนคลับว่าเธออาจจะเลิกเล่นโซเชียลแล้วเพราะว่าถูกโจมตีอย่างหนักงานนี้ทำให้คนแห่เข้าไปส่งกำลังใจกับเธออย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามกุ้งหลายๆคนนะคะก็วันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาบอกคือหลังจากนี้กุ้งอาจจะไม่ได้กลับมาเล่น TikTok อีกแล้วอาจจะเลิกเล่นถาวรเพราะว่ามีคอมเมนต์แรงๆมีคอมเมนต์ที่กระทบกระเทือนทางจิตใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้รับไม่ไหวแล้วเกินที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรับได้ด้วยการด่าทอบูลลี่เหยียดหยามคือมันถึงเวลาที่กุ้งต้องเลิกเล่นแล้วอะค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วกุ้งก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังเล่น TikTok อยู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะต้มอยากให้พูดแบบนี้ใช่ไหมคะโน no, ค่ะไม่พูดไม่เลิกเล่นจะเล่นต่อจะเล่นไปเรื่อยๆจะลงคลิปให้ทรมานให้ดิ้นทุรนทุรายให้ตายไปคาช่องก็ได้อยากให้เลิกเล่นเหรอฝันไปเถอะดูปากฝันไปเถอะคิดว่ากลัวเหรอด่าแรงแจ้งความใส่โนสนโนแคร์ค่ะบูลลี่ให้เต็มที่ไปเลยคิดว่าจะกลัวเหรอคนอื่นกลัวได้ค่ะแต่กลัวค่ะบูลลี่มาเลยค่ะเต็มที่ไปเลย